สัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะสู่รายการนะตอบปัญหาพาพ้นทุกข์นะค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงนะสวนป่านาบุญ9จังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นะมาเข้าสู่รายการกัน นะก่อนจะไปตอบคำ นะก่อนจะไปตอบคำถามพี่น้องเรานะอาจารย์ก็จะได้อธิบายเนื้อหาสาระนะที่สำคัญสำคัญนะเติมเต็มเข้าไปแล้วค่อยนะตอบคำถามของพี่น้องนะพี่น้องท่านใดมีคำถามสดคำถามแห้งก็นะเตรียมตัวเอาไว้นะเตรียมถามได้เลยนะ ก็นะเนื้อหาสาระที่จะอธิบายเพิ่มเช้านี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วประเด็นอย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลนะอาจารย์จะอธิบายเนื้อหานี้เพิ่มเติมเข้าไปนะเติมเต็มทบทวนเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์เพราะนั่นเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์ที่สุดนะในการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บลดลงหรือทุเลาไปนะนะในบททบทวนธรรมข้อที่27นะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะก็มีอย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลนะเพราะความโกรธกลัวเป็นกลัวตายกลัวโรคเร่งผลกังวล นั้นเป็นความทุกข์ใจนะเป็นความไม่สบายใจก็จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็พยายามดันนะเกรงตัวให้กล้ามเนื้อบิดเบี้ยวเกิดการดันนะทำให้เสียโครงสร้างโครงรูปแล้วก็เสียหน้าที่นะก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดได้มากขึ้นนะ มันก็จะเกิดปัญหาได้หนักขึ้นหนักขึ้นนะเพราะงั้นเราก็จะต้องกำจัดหรือลดสภาพกลัวเป็นกลัวตายกลัวโรคเร่งผลกังวลถ้าเราเปลี่ยนพลังเหล่านี้ให้เป็นพลังสุขแท้ได้ก็เปลี่ยนพลังทำลายให้เป็นพลังสร้างสรรค์เปลี่ยนพลังโรคให้เป็นพลังแข็งแรงเปลี่ยนทำลายให้เป็นสร้างสรรค์เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนอ่อนแอให้เป็นเข้มแข็งเลยแหละเปลี่ยนกันอย่างนั้นเลยเอาเรามาดูว่าอย่าโกรธเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะอย่าโกรธเนี่ยเอาลองฟังตามนี้ดูนะคืออย่าโกรธเราก็พิจารณาว่าเราหรือใครได้รับอะไรที่ไม่ดีผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมานะมันจะเป็นวิบากร้ายที่สร้างให้เกิดผลนั้นนะให้เกิดผลไม่ดีกับชีวิตนะซึ่งตัวเองทำมานะมันจะไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเราเข้าใจชัดว่าโอ้ใครได้รับอะไรเราได้รับอะไรใครได้รับอะไรก็ทำมาทั้งนั้นน่ะนะทำไม่ดีมาทั้งนั้นน่ะได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะก็เป็นผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราชัดว่าทำไม่ดีมาเราก็ไม่ต้องไปโกรธเกลียดใครมาต่อนะ
เราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นนะเนี่ยใครทำอะไรก็ต้องไปรับผลนะเอาเดี๋ยวลองอ่านให้จบแล้วค่อยอธิบายเนาะ ทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์เนี่ยทุกชีวิตเหมือนกันหมดอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องที่ยังทุกข์ยังพล่องนะเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกันอยู่นะหรือรู้แต่ยังทำไม่ได้นะหรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากกั้นอยู่นะเราสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้นะแล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไรทุกนี่ก็ข้อปฏิบัติที่เราจะไม่โกรธใครนะเราจะไม่โกรธใครเนี่ยเราไปตั้งแต่ดูตั้งแต่อันดับแรกก็ได้นะนะที่จะไม่โกรธใครเนี่ยนาว่าขั้นแรกที่เราต้องรู้ที่จะหายโกรธคือสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องรู้ว่าเอาเราเองก็ได้เราหรือใครได้รับอะไรนะที่ไม่ดีเราหรือใครได้รับอะไรที่ไม่ดีนะผู้นั้นทำมาเองเลยหรือส่งเสริมมาหรือเพ่งโทษนะถือสาดูถูกชิงชังนะหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมานะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะคือผู้ใดก็ตามคิดพูดทำดีหรือไม่ดีก็จะได้รับผลดีหรือไม่ดีนะในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี่ในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาเนี่ยเราทำมาทั้งนั้นแหละนะเราทำสิ่งที่ไม่ดีมาทั้งนั้นแหละ นี่คือสัจจะอย่างนั้นในเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีมาก็ต้องรับผลนะเพราะฉะนั้นเราจะไปถือโทษโกรธเคืองใครไม่ได้หรอกนะในพระไตรปิฎกเล่มที่32ข้อที่392พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงวิบากกรรมของท่านข้อไม่ดีที่ท่านทำมาในอดีตชาติมันมาส่งผลในชาติที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้านะเจอเรื่องไม่ดีแง่เชิงต่างๆท่านตรัสว่าท่านทำไม่ดีมาโดยท่านก็ตรัสว่านี่แหละพลังไม่ดีของท่านนี่แหละนะที่เนื้อหาก็คือพลังไม่ดีของท่านนี่แหละที่ไปยืมไปดึงไปดลคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายมาทำไม่ดีกับท่านซึ่งพลังดีหรือไม่ดีนี่ไม่ได้ออกฤทธิ์แบบตรงไปตรงมาอย่างเดียวเช่นนะเราทำไม่ดีกับใครเราจะได้รับผลไม่ดีจากคนนั้นก็ได้หรือจากคนอื่นก็ได้นะทำไม่ดีจากคนนั้นน่ะนะเราทำไม่ดีกับใครคนนั้นจะทำไม่ดีกับเราก็ได้เราทำไม่ดีกับใครคนอื่นจะทำไม่ดีกับเราก็ได้เช่นทำไม่ดีกับญาติเขาทำไม่ดีกับพ่อแม่เขาลูกหลานเขาหรือเพื่อนเขาคนอื่นทำไม่ดีกับเราก็ได้หรือตำรวจทหารทำไม่ดีกับเราก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาเราทำไม่ดีกับคนอื่นเพราะงั้นเราทำไม่ดีกับใครเนี่ยวิบากร้ายของเราจะยืมคนนั้นหรือยืมคนอื่นหรือยืมสัตว์อื่นหรือยืมเหตุการณ์อื่นหรือมันยืมร่างกายมาทำไม่ดีกับเราก็ได้นะนี่พลังไม่ดีนี่เขาเก่งเขาทำได้หมดเลยนะอย่างมหัศจรรย์อันนี้ใครเรียนรู้ดีๆก็จะเห็นพลังอันนี้นะเราจะเข้าใจเมื่อเราเรียนรู้ดีๆชัดๆเราก็จะเข้าใจนะเราจะเข้าใจอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลดกิเลสได้เช่นถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วเราก็พยายามทำให้เกิดสิ่งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วการพยายามของเราที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นมันเกิดผลเสียต่อร่างกายต่อเหตุการณ์เราจะเห็นเลยโอ้มันเกิดผลเสียนั่นเนี่ยต่อร่างกายต่อเหตุการณ์ต่างๆทีนี้พอเราหยุดสิ่งไม่ดีอันนั้นน่ะผลเสียต่อร่างกายต่อเหตุการณ์มันเบาลงมันหายไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะรู้อ๋อทำไม่ดีนี่นะมันเกิดผลเสียได้หมดเลยเราคิดพูดทำไม่ดีนะตามกิเลสเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะอย่างนี้เป็นต้นตามกิเลสสั่งตามความเห็นแก่ตัวสั่งความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันอยากได้สุขสมอยากหรือสั่งให้ทำไปจนมันเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียบางอย่างขึ้นในชีวิตเกิดผลเสียทั้ง
คนนั้นหรือคนอื่นทำไม่ดีกับเราวิบากร้ายไปยืมคนนั้นหรือคนอื่นทำไม่ดีกับเราหรือยืมสัตว์หรือยืมเหตุการณ์หรือยืมร่างกายทำไม่ดีกับเรามันเกิดสภาพที่ไม่ดีขึ้นนั่นแหละพอเราเลิกอยากทำสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเลิกแล้วไม่ทำแล้วเข้าใจแล้วก็เลยตั้งศีลหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเราลดหรือละหรือเลิกสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นปรากฏว่าสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายนะที่ทำไม่ดีกับเราเบาลงหายไปพอเราอดไม่ได้ไปทำตามกิเลสไปทำตามนั่นอีกเป็นไงมาอีกนะคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายมาทำไม่ดีกับเราอีกโอ้เราก็รู้แล้วโอ้โหมันเกิดจากพลังในใจเรานี่แหละกายวาจาใจเรานี่แหละที่คิดพูดทำดีหรือไม่ดีแล้วมันเกิดผลดีหรือไม่ดีกับเราเราก็ชัดนะเราก็จะไม่ได้แปลกใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะพลังดีก็เหมือนกันนะเราทำดีกับใครนะทำดีกับตัวเองกับผู้อื่นนะอย่างนี้เป็นต้นเราทำดีกับใครเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องคนนั้นจะมาทำดีกับเรานะเป็นคนนั้นก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้เป็นคนอื่นเป็นสัตว์อื่นเป็นนะเหตุการณ์เป็นร่างกายดีๆก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้เราจะเห็นเราจะค่อยๆเก็บข้อมูลนี้ชัดขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะตอนเราทำดีเนี่ยมันเกิดผลดีขึ้นอย่างนี้เนาะพอทำไม่ดีอ้าวผลดีหายไปผลร้ายเกิดแทนพอหันกลับไปทำดีที่ถูกตรงอ้าวผลร้ายหายไปผลดีเกิดแทนเราก็จะเก็บข้อมูลนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะชัดแล้วเราก็จะชัดเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะให้ผลในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเก็บข้อมูลก็จะหมดสงสัยเพราะเราเก็บข้อมูลเป็นวิทยาศาสตร์นะเก็บเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะว่าทำอะไรมันเกิดผลยังไงนะอย่างเงี้ยประจักษ์แจ้งด้วยตัวเราเองสะสมเราก็ชัดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านชัดเจนเราก็จะชัดตามพระองค์ไปเรื่อยๆว่านะจิตวิญญาณนั่นแหละคือพลังสร้างผลทุกอย่างในชีวิตมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจโอ้ใจนี่เองสร้างผลทุกอย่างให้กับชีวิตแต่ละชีวิตใจของใครนั่นแหละที่สร้างผลเองใจที่คิดพูดทำดีหรือไม่ดีนั่นแหละที่สร้างผลดีหรือไม่ดีให้กับท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจนะผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะจะดีหรือไม่ดีก็ตามนั้นตามนั้นนี่คือสัจจะที่มหัศจรรย์นะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราชัดอันนี้แล้วมีใครมาทำไม่ดีกับเราเราก็จะไม่โกรธใครนะจะไปโกรธเขายังไงก็มันเป็นจากเขาหรือเป็นจากเราจากเราเองมันเป็นวิบากรายของเราเองที่ไปยืมไปดึงไปดนเขาอะมาทำไม่ดีกับเรานะเราก็จะไม่โกรธใครนะอย่างนี้เป็นต้นนะไปยืมไปดึงไปดนเขามาทำไม่ดีกับเรานี่มันเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะยืมใครก็ได้มาทำไม่ดีกับเราเขาเก่งอะพลังวิบากรายเพราะงั้นเมื่อเป็นวิบากรายของเราไปยืมเขามาทำไม่ดีกับเราเอ้าเรารับแล้วก็หมดไปจะไปทุกข์อะไรก็จะไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกเราก็จะไม่โกรธใครนะรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นนะอยากให้หมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติดีไหนที่เราต้องทำบ้างก็ดีที่นะเราก็ช่วยให้คนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยหยุดสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าเขามาทำไม่ดีกับเราเนี่ยเขาก็สั่งสมเป็นวิบากร้ายของเขาเหมือนกันแต่ที่เราโดนน่ะมันเป็นวิบากร้ายของเราแต่ที่เขาตั้งใจทำไม่ดีกับเราแค่ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นวิบากร้ายของเขาที่เขาต้องไปรับผลเราก็หาทางช่วยการทำดีก็คือหาทางช่วยหยุดสิ่งที่ไม่ดีเราช่วยเขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยนะหาวิธีการจะพูดดีๆก็ได้พูดแรงๆก็ได้นะแจ้งตำรวจจับฟ้องศาลหรือวิธีใดๆอะไรก็ได้นะที่จะให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเป็นการช่วยเขานะไม่ให้เขาต้องทำชั่วต่อนะก็ช่วยเขาปรารถนาให้เขาไม่ต้องบาปต่อไม่ต้องมีวิบากร้ายเขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใครก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็ช่วยเขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ทำนะทำด้วยเมตตา
ทำไม่ได้ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปชีวิตเขาจะบันทึกไว้ในความจำไว้ในสัญญาของเขานะวันที่เขาทุกข์เกินทนใช้วิบากเบาบางไปชีวิตเขาพลังชีวิตเขาจะจับเอาข้อมูลดีๆมาใช้แล้วเขาก็จะไปปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดปฏิบัติดีแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุดนะไม่เร็วก็ช้านะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติอื่นๆสืบไป นี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะสุดท้ายก็ต้องพ้นทุกข์อยู่ดีนั่นแหละเหมือนกับเทวทัตนะเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าก็ทำดีให้ดูพระพุทธเจ้าและสาวกทำดีให้ดูต้องไม่รู้กี่ล้านชาติเทวทัตก็บันทึกไว้ในสัญญาความจำความหมายรู้สัญญาความหมายรู้ความจำก็บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกเห็นว่าดีแต่เทวทัตเห็นว่าไม่ดีเขาก็ไม่เอานะแล้วเขาก็ทำตามที่เขาคิดไปเรื่อยๆๆๆถึงวันหนึ่งโอ้โหแผ่นดินสูบนี่ตั้งไม่รู้กี่ล้านชาติก็ยังไม่เอาชาติที่มาพบพระพุทธเจ้านี่ก็ยังไม่เอาอยู่อีกนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ยังไม่เอาอีกนะก็ยังทำตามใจตัวเองอย่างนั้นทำตามกิเลสอย่างนั้นน่ะสุดท้ายเป็นไงแผ่นดินสูบใจจะขาดตายแล้วก่อนจะสิ้นใจตายก็โอ้มีปัญญารู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดทำผิดตัวเองเนี่ยคิดพูดทำผิดจึงได้ทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เห็นทุกข์เลยพระพุทธเจ้าและสาวกของท่านไม่เห็นทุกข์เลยตัวเองทุกข์แทบตายเลยก็รู้แล้วว่าตัวเองคิดพูดทำผิดพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นถูกต้องเทพท่านก็กลับใจก่อนจะสิ้นใจขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งของพระเทวทัตคือขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นแหละนะด้วยสำนึกอย่างสุดซึ้งของพระเทวทัตพระเทวทัตก็จะได้บำเพ็ญเป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าหลังจากใช้เวรกรรมแสนสาหัสในนรกชั่วกับชั่วกันนะเห็นไหมสุดท้ายก็ไปพ้นทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในโลกเราก็ไม่ต้องไปห่วงใครหรอกว่าเขาจะไม่พ้นทุกข์อ่ะทุกคนจะพ้นทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอาจารย์แล้วไม่ห่วงใครในโลกก็จะพ้นทุกข์อยู่แล้วนะไม่เร็วก็ช้านะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติเดือนสืบไปก็จะพ้นทุกข์อยู่แล้วนะต่อให้เขาไม่เอาเขากลับไปทำชั่ว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 เกินทนทำชั่วไม่ไหวนะทุกทรมานแสนสาหัสใช้วิบากเบาบางก็ไปจับข้อมูลดีๆออกมาใช้หันกลับไปทำดีเหมือนเดิมมาแหละนะหันกลับไปทำดีชาติไหนก็แล้วแต่ดีมากๆยังลดกิเลสไม่เป็นแต่ได้แต่ความดีก็จะเอาความดีกลับไปทำชั่วตามกิเลสที่ต้องการนะองค์ประกอบดีๆก็ไปทำชั่วเท่านั้นแหละทุกแสนสาหัสก็หันกลับมาทำดีกลับไปกลับมาจนสะสมความดีมากพอก็จะได้มีอัญญาธาตุที่จะฟังธรรมะเข้าใจนะคือมีสภาพในจิตที่จะฟังธรรมะเข้าใจเรียกว่าอัญญาธาตุหรือที่เรียกว่าอัญญาโกณฑัญญะนั่นแหละนะท่านอัญญาโกณฑัญญะนะอย่างนั้นนะเกิดธาตุที่ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็ได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมก็เข้าใจปฏิบัติได้ชีวิตก็พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี่เป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะงั้นไม่ต้องไปห่วงใครในโลกหรอกนะแต่คนในโลกนี่จะพ้นทุกข์ได้เร็วถ้าเราทำเรานะให้พ้นทุกข์เนี่ยสัจจะอย่างเงี้ยคนในโลกจะพ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดถ้าเราทำตัวเองพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดที่จะมีผลต่อคนในโลกมากที่สุดคือเริ่มที่เราทำเราให้พ้นทุกข์ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเป็นลำดับพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราทำได้เปิดเผยข้อมูลออกไปนะคนในโลกจะบันทึกไว้นะเมื่อเขาทุกข์เกินทนเขาจะเอามาใช้หรือวันใดวันหนึ่งเขาจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนสุดท้ายก็พ้นทุกข์ในที่สุดมีทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เราก็ช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเปิดเผยความจริงออกไปนะคนในโลกก็จะได้รับประโยชน์นี่เป็นสัจจะเช่นนี้นะเอาละทีนี้นี่แหละเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่โกรธใครนะเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่โกรธใครนะปรารถนาดีต่อทุกชีวิตไม่ต้องไปโกรธใครแต่ตัวเราเองนะได้รับอะไรก็เราทำมาใครได้รับอะไรก็คนนั้นทำมาทั้งนั้นแหละนะในอดีตหรือปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังเคราะห์กัน
นะส่วนใครทำอะไรคนนั้นก็ต้องไปรับผลแล้วก็เข้าใจชัดอันนี้เช่นนะเหตุการณ์มีคนมาทำไม่ดีกับเราความจริงก็คือวิบากร้ายของเรายืมเขามาทำไม่ดีกับเรานี่คือความจริงรับแล้วก็หมดนะแล้วก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติส่วนนะเขาทำไม่ดีกับเราส่วนเขาทำไม่ดีกับเราตั้งใจแค่ไหนก็เป็นวิบากของคนนั้นเท่านั้นที่จะต้องไปรับผลอย่างนี้เป็นต้นอย่างพระพุทธเจ้าโดนเทวทัตปองร้ายกิ่งหินทับพระบาทห่อเลือดที่พระพุทธเจ้าโดนเทวทัตทำร้ายสิ่งที่พระพุทธเจ้าโดนคือวิบากของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านไปฆ่าน้องชายต่างมารดามาในปางที่ยังไม่บำเพ็ญ นะก็วิบากนี้ท่านก็จะต้องโดนพอท่านโดนวิบากอันนี้จริงๆท่านก็โดนมาเรื่อยๆแล้วท่านทำดีดันออกเสร็จแล้วนี่มันเศษวิบากท่านจะโดนแค่นั้นแหละสะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดเทวทัตอยากจะฆ่าท่านอยากจะทำไม่ดีกับท่านแค่ไหนแค่ไหนก็จะทำได้แค่เนี่ยที่ท่านโดนเนี่ยท่านจะได้รับแค่วิบากที่ท่านมีนะรับเท่าไหร่ก็หมดไปแต่ส่วนเทวทัตตั้งใจทำไม่ดีเท่าไหร่ก็เป็นวิบากไม่ดีของเทวทัตเท่านั้นก็ต้องไปรับผลเหตุการณ์เดียวกันของใครของเราเข้าใจไหมเหตุการณ์เดียวกันของใครของเราเหตุการณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าโดนเทวทัตมาทำร้ายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าโดนเป็นของพระพุทธเจ้าเทวทัตที่ตั้งใจมาทำร้ายพระพุทธเจ้าเป็นของเทวทัตพระเจ้าโดนเป็นวิบากของพระเจ้าที่ต้องรับแล้วก็หมดส่วนเทวทัตตั้งใจทำไม่ดีกับพระเจ้าเป็นวิบากร้ายของเทวทัตที่ต้องไปรับผลนี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะเพราะนั้นเหตุการณ์เดียวกันของใครของเราของใครของเราใครโดนก็เป็นของคนนั้นใครทำก็จะต้องไปรับวิบากนั้นนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเข้าใจอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปโกรธใครนะถ้าเราช่วยให้ใครลดสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ทำนะทำไม่ได้ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูนี่แหละหรือทำข้อทำสิ่งดีๆอื่นๆไปดีไหนทำได้เราก็ทำนะเปิดเผยความจริงออกไปส่วนเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาส่วนเราได้วิบากดีไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปโกรธใครใช่ไหมเนี่ยเมื่อเราชัดแล้วว่าเราหรือใครนี่เทคนิคที่จะไม่โกรธคือเราหรือใครได้รับอะไรที่ไม่ดีผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาก็ทำไม่ดีมานั่นเองเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นก็ต้องไปรับผลใครทำก็ต้องไปรับผลทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์เนี่ยไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องหรอกทุกคนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องอ๋อเราเข้าใจทุกคนอยากได้ทั้งนั้นน่ะแต่จะทำถูกหรือทำผิดเท่านั้นเองใช่ไหมจะทำถูกหรือทำผิดเท่านั้นแหละทุกคนก็ปรารถนาจะให้เกิดสภาพดีๆอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องหรอกอยากให้มันดีที่สุดทั้งนั้นแหละถ้าใครจะทำถูกหรือทำผิดเท่านั้นเองไม่รู้จะมีวิบากกั้นแค่ไหนอย่างไรนะวิบากร้ายกั้นวิบากดีเสริมหนุนมันเท่าไหร่ไรล่ะแต่ที่ยังทุกข์ยังพล่องอยู่พ่อไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ที่ไม่รู้พ่อมีวิบากร้ายกั้นอยู่เนี่ยมีวิบากร้ายที่พลาดทำมาแล้วมันจะต้องกั้นไว้แล้วให้เราชดใช้จนกว่าเราจะหมดวิบากนั้นพอหมดวิบากนั้นนะถึงจะได้โอ้ได้รู้ใจมากนะเนี่ยไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกันอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้นะรู้ทำไม่ได้ก็มีเพราะวิบากร้ายกันอยู่นั่นแหละจึงยังทำไม่ได้นะหรือยังได้นะหรือเพียรเต็มที่แล้วบางท่านอ่ะแต่ยังมีวิบากร้ายกันอยู่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพียรเต็มที่เลยนะแต่วิบากร้ายกันมันก็ได้ถ้าที่มันได้นะยังมีวิบากร้ายกันอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้ก็แปลว่าเราต้องยินดีให้ได้ในทุกเรื่องเราทำดีสุดแล้วเราก็ต้องพอใจในผลที่มันเกิดได้เพราะเราทำดีสุดแล้ว
ผลที่เกิดขึ้นก็ดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริงเราก็พอใจเท่าที่มันเป็นไปได้จริงตามกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องเราไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นเพราะอยากได้ก็ไม่ได้เราต้องพอใจเท่าที่มันเป็นไปได้นะอยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้แล้วก็ทุกข์ด้วยถ้าเราพอใจนะเท่าที่มันเป็นไปได้จริงเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะทุกคนได้รับอะไรตามวิบากดีร้ายของแต่ละคนในอดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันนะอย่างละหนึ่งส่วนปัจจุบันหมายถึงพฤติกรรมปัจจุบันด้วยอ้าวแล้วเพียรทำดีต่อไปได้ใจไรทุกข์นะเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไรทำดีต่อไปได้ใจไรทุกข์ยินดีทำดีต่อไปได้ใจไรทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่านะความยินดีเป็นความสุขพระพุทธเจ้านะพระสารีบุตรกล่าวเหมือนกันเลยว่าความยินดีเป็นความสุขยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงอย่างเช่นเรายินดีหยุดอยากนะหยุดอยากหยุดทุกข์สุขแท้ตลอดกาลแล้วก็ยินดีที่เราทำแบบนี้เพราะมันไม่ทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยินดีทำสิ่งที่ดีที่เป็นไปได้นะด้วยความยินดีเต็มใจพอใจยินดีดูแลสุขภาพยินดีได้อาศัยสุขภาพที่ดีที่เป็นไปได้ยินดีทำสิ่งที่ดีแง่นั้นเชิงนี้ยินดีที่ได้อาศัยสิ่งนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะแล้วเราก็ไม่ต้องยินดีแล้วเราก็ยินดีที่จะไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นณเวลานั้นได้เท่านี้พอใจเท่านี้นะยินดีที่เราจะไม่ทำดีที่เป็นไปไม่ได้ไม่อยากได้ดีที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ทำแบบนี้นะเราก็นี่แหละยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเราก็ยินดีทำดีที่เป็นไปได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปนะนี่เป็นสัจจะเช่นนี้นะมีใจเราก็จะเป็นสุขทุกเวลานะอ้าวข้อต่อไปนะอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายกลัวเป็นนี่ก็เป็นทุกข์กลัวตายก็เป็นทุกข์บางคนเนี่ยกลัวจะมีชีวิตอยู่เพราะมันทุกข์ไม่อยากอยู่บางคนกลัวตายนะอยากอยู่ไม่อยากตาย นะอย่างนี้เป็นต้นนะกลัวอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละจะต้องไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายจึงจะไม่ทุกข์แล้วเราจะทำยังไงเราจึงจะไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายได้ก็ต้องพิจารณาว่าตายก็ไปเกิดใหม่จะทำดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่อเนี่ยคนเรานะอันดับแรกนี่เรากล้าตายกล้าอยู่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอันใดอันหนึ่งตายก็ได้อยู่ก็ได้จะมีทุกข์ไหมไม่มีใช่ไหมเรายินดีตายยินดีอยู่กล้าตายกล้าอยู่มันกล้าทั้งสองอันแล้วมันไม่มีอะไรทุกข์แล้วเพราะว่าเป็นอะไรเราก็ยินดีได้กล้าได้ยินดีได้เราก็ไม่มีทุกข์นะกล้าตายกล้าอยู่นะมันไม่ยึดมันถือมันแล้วมันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยตายก็ทำดีต่อก็จะเกิดสิ่งดีขึ้นอยู่ก็จะทำดีต่อดีก็จะเพิ่มขึ้นตกลงเราจะตายแล้วเราจะอยู่ก็มีแต่ดีเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำชั่วทำแต่ดีนะร้ายมันก็มีแต่หมดไปหมดไปหมดไปดีก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะชีวิตในเมื่อร้ายก็ไม่ได้เพิ่มมีแต่ดีเพิ่มจะทุกข์อะไรไหมก็ไม่ทุกข์อะไรใช่ไหมนี่ใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้ชีวิตเราก็จะไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอาจารย์เนี่ยโอ้ใจจะขาดตายแล้วนะโหลดงานหนักๆลุยงานหนักๆใจมันจะขาดตายเลยนะมันจริงๆมันอยากรู้นะว่าเอ๊ะใกล้โหลดงานหนักๆลุยงานหนักๆแล้วใกล้ตายมันจะเป็นยังไงเออตอนนั้นเราใกล้แต่อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะถ้าไม่มีวิชาฟื้นมันตายเอาจริงๆพอมันโอ้โหมันจะขาดตายเนี่ยมันร้อนเย็นไม่สนจะปั๊บปั๊บน่ะปากกันปรับสมดุลร้อนเย็นก็แค่เอาน้ำอุ่นน้ำเย็นใส่เท่านั้นก็ฟื้นแล้วนะถ้าเราเย็นก็ใส่น้ำอุ่นนะมาโปะตรงมันเย็นนั่นแหละนะถ้ามันร้อนก็เอาน้ำเย็นมาใส่โอ้มันก็ฟื้นแล้วอาจารย์ก็รู้โอ้สมดุลร้อนเย็นเป็นอย่างนี้ใส่ผิดก็สุดฟับเลยเหมือนกันใส่ถูกก็เออสบายขึ้นนะอย่างเงี้ยเออก็เห็นอันนี้อันนึงแล้วก็ไปเห็นความกลัวนี่แหละอาจารย์ก็กลัวตายนะที่กลัวตายนะไม่ได้ใช่อะไรหรอกเหตุเราก็เอ๊ะทำไมเรากลัวตายคือเรากลัวตายแล้วมันก็สุดยิ่งสุดยิ่งแย่นะอาจารย์ก็เลยเห็นว่าโอ้คิดผิดแล้วล่ะแบบนี้คิดผิดแล้วล่ะอาจารย์ก็นึกถึงพ่อครู
นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพ่อครูนะท่านก็สอนว่าปล่อยวาง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 มีแค่คำนี้เนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าฝึกไว้แล้วปล่อยวางแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางแปลว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแปลว่าอะไรก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้นี่คือปล่อยวางอะไรก็ได้ให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันจะเป็นอะไรก็ได้นั่นแหละอาจารย์ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราก็จะต้องอยู่ก็ได้ตายก็ได้เออแล้วเราจะอยู่ก็ได้ตายก็ได้นี่แต่ว่าตอนนี้เราเป็นห่วงประชาชนว่าเออยังไม่มีใครสอนวิชาแพทย์วิถีธรรมให้เขาก็ทุกข์ทรมานอย่างนี้อาจารย์ก็สงสารเขานะอยากช่วยเขาเออจะทำไงดีนะเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เขียนหนังสือยังไม่ได้บรรยายอะไรไว้เยอะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โอ้สงสารคนอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายกลัวตายแต่ยิ่งกลัวมันยิ่งแย่ยิ่งกลัวมันยิ่งแย่เราบอกโอ้ไม่ได้แล้วแบบนี้ผิดแล้วอาจารย์ก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเราต้องกล้าตายกล้าอยู่มันต้องกล้าตายกล้าอยู่แบบนี้ถ้าไม่กล้าเนี่ยทุกข์แน่เลยอาจารย์ก็เลยใช้ปัญญาต่อเนื่องเข้าไปอีกว่าเออปัญญาที่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งว่าเนี่ยถ้าคนในโลกนะเขาหมดกุศลและที่จะได้รับประโยชน์จากเราก็จะต้องตายถ้าเขาหมดกุศลและที่จะได้รับประโยชน์จากเราสัจจะก็จะให้เราตายตายก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ว่ามันยุติธรรมแล้วตายเราก็ไปเจอใครเราก็ไปสอนคนนั้นต่ออาจารย์ก็ว่างไปเจอใครมีกุศลร่วมกันเราก็ไปสอนต่อไปช่วยต่อเออไม่เป็นไรเลยไปช่วยต่อ อ้าวเขาทำไมไม่ตายล่ะเอามันไม่ตายมันอยู่ใครมีกุศลร่วมกันเราก็ช่วยต่ออีกเหมือนเดิม ตกลงตายเราก็ไปช่วยต่ออยู่เราก็ไปช่วยต่อใครมีกุศลร่วมกันเราก็ช่วยคนนั้นแหละต่อทำดีต่อนั่นก็เลยเกิดเป็นที่ไปที่มาเพราะว่าถ้าเราทำดีต่อเออเราไม่ได้ทำชั่วเอามันก็มีแต่ดีเพิ่มร้ายก็มีแต่ลดลงเอาเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมเออเราต้องมีทั้งความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าจะอยู่หรือจะตายเราต้องกล้าอยู่กล้าตายและในขณะเดียวกันอยู่หรือตายเราก็ต้องมีสิ่งดีๆเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่สิ่งร้ายๆเพิ่มเราก็ต้องมีสิ่งดีๆเพิ่มนะก็ด้วยการทำสิ่งที่ดีนี่แหละทำดีมันก็จะมีแต่ดีเพิ่มชั่วเราก็อย่าไปทำทำแต่ดีเพิ่มโอ้แบบนี้ดีกว่านะอาจารย์ก็เลยตั้งจิตว่าอย่างเงี้ยตายก็ไปเกิดใหม่จะทำดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่อเท่านี้แหละนะตั้งจิตอย่างนี้โอ้โหฟื้นลืมๆๆๆเลยความกลัวหายไปนะความกลัวหายไปความกล้าความยินดีขึ้นมาแทนเลยนะก็ฟื้นทันทีเลย